เมื่อรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายการกู้หนี้ยืมสินจึงเกิดขึ้นตามมาโดยเฉพาะเงินกู้นอกระบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและกับดอกเบี้ยมหาโหดแบบทบต้นทบดอกจนวงจรหนี้ไม่จบไม่สิ้นบางรายถูกทวงหนี้ด้วยวิธีการที่รุนแรงทั้งขู่กันโชคประจานทำร้ายร่างกายรุกลามกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยากจะแก้ไขกระทั่งรัฐบาลได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระบบตั้งแต่การดำเนินการจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมายลดภาระหนี้โดยใช้วิธีการไกลเกลี่ยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบพร้อมกับเพิ่มศักยภาพลูกหนี้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในส่วนการดำเนินการกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ทำผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กวดขันจับกุมผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องกวาดล้างไปแล้วกว่า 4,000 คนผลักดันให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้พร้อมกับเชิญชวนเจ้าหนี้นอกระบบให้หันมาทำธุรกิจสินเชื่ออย่างถูกต้องด้วยการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับหรือพิโกไฟแนนซ์จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพูดถึงว่านี่นอกระบบมันเกิดขึ้นเนี่ยมานานแล้วนะครับกับประเทศไทยเราแล้วการแก้ปัญหาในอดีตที่ทำก็เป็นเพียงแค่เอามาเจรจาหนี้มาอะไรต่างสุดท้ายมันไปไม่รอดโดยที่ว่าแล้วลูกหนี้เขาก็ไม่พร้อมบางคนไม่พร้อมที่จะไปกู้เงินสถาบันการเงินครับแบงก์อะไรจะปล่อยกู้มันต้องมีหลักประกันมีนู่นมีสารพัดลูกค้าบางคนเนี่ยรายได้ไม่แน่นอนมีความเสี่ยงนะแต่ตัวพี่โก้ไปนั้นเนี่ยที่ออกแบบมาเนี่ยเรามองว่าให้กู้ได้แต่เป็นวงเงินที่จำกัดนะเช่นว่าไม่เกิน 50,000 บาท 50,000 บาทนี่ไม่ต้องมีหลักการอะไรแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยกู้ไว้ว่าไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยที่เขาโดนไหมเนี่ยแถวบ้านโดนไหมเดิมแพงๆมันจะลดลงละก็มีการควบคุมโดยกฎหมายอยู่จากใต้โต๊ะยกขึ้นมาอยู่บนโต๊ะสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์หรือสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดเป็นการที่ภาครัฐเปิดให้เจ้าหนี้นอกระบบมาขึ้นทะเบียนธุรกิจปล่อยเงินกู้แบบถูกกฎหมายภายในจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนโดยใช้เงินทุนจดทะเบียน5ล้านบาทปล่อยเงินกู้ได้คนละไม่เกิน 50,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ3บาทต่อเดือนหรือร้อยละ36ต่อปีแต่หากไม่ขึ้นทะเบียนจะสามารถเก็บดอกเบี้ยได้เพียงร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือนหรือร้อยละ15ต่อปีเท่านั้นซึ่งจนถึงสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมามีผู้ยื่นคำขออนุญาตเปิดดำเนินการแล้ว382รายใน64จังหวัดมียอดสินเชื่ออนุมัติสะสม 56,558 บัญชีรวมเป็นเงินกว่า 1,500 ล้านบาทหรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่อเฉลี่ย 27,564 บาทต่อบัญชีสำหรับประชาชนที่ต้องการหลุดพ้นจากการเป็นหนี้นอกระบบสามารถเข้าไปติดต่อกับธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.เพื่อขอสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินได้วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ต่อเดือนซึ่งปัจจุบันธนาคารทั้ง2แห่งได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้วกว่า 400,000 รายเป็นเงินกว่า 20,000 ล้านบาทเป็นสินเชื่อที่อนุมัติแก่ประชาชนทั่วไปกว่า 400,000 รายรวมเป็นเงินเกือบ 20,000 ล้านบาทและสินเชื่อที่อนุมัติให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีหนี้นอกระบบกว่า 30,000 รายเป็นเงิน 1,567 ล้านบาทสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจแหล่งเงินในระบบแทนที่จะหันไปพึ่งพิงกับหนี้นอกระบบนะครับก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้ที่เว็บไซต์ 1359.go.th ครับแต่ถ้าหากต้องการที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบก็สามารถแจ้งมาโดยตรงได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับหรือว่าช่องทางอื่นๆที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแห่งนี้ครับสุวิชาเกลี้ยงมีสีสรัญทิตย์องสกุลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน